ยครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นดาราทั้งสองท่านนะครับท่านแรกได้รับเกียรติจากผู้ที่คร่ำวอดในการผลิตและสร้างสรรค์สื่อต่างๆมากมายครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัท JSL Global Media ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่อั๋นวัชระแวววุฒินันท์ครับแล้วยังมีอีกท่านหนึ่งครับพี่ขอเชิญขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแอมพีรวัตรคุณรนันท์วัฒน์ครับวันนี้เชิญทั้งสองท่านเพื่อที่เราจะได้พูดคุยกันเรื่องของสื่อการผลิตสื่ออย่างมีจริยธรรมและจะอยู่อย่างไรกับสื่อบางอย่างที่ค่อนข้างล่อแหลมสื่อดิจิตอลหรือที่เรียกว่าดิจิตอลมีเดียนั้นคืออะไรครับแปลให้เข้าใจแบบง่ายๆต้องบอกว่าคนจริงจริงรุ่นเราเนี่ยโตมากับรุ่นที่เป็นอนาล็อกสมัยนี้มันมีเป็นดิจิตอลคือมันมีวิธีการนำพาสื่ ไปอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นแบบเดิมๆอันหนึ่งที่เห็นชัดระหว่างอนาล็อกกับดิจิตอลคืออนาล็อกนี่คือเราส่งไปอย่างเดียวแล้วคนฟังเขาก็ฟังหรือดูอย่างเดียวจะไม่ค่อยได้จะไม่มีการปฏิสัมพันธ์กลับซึ่งในยุคนี้มันจะไวจะไวมากแต่เกิดที่เราใช่ไหมเราแชทกับเพื่อนเนี้ยแชทกับใครก็ไม่รู้อะที่เราอาจจะไม่รู้จักเลยอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นดิจิตอลคือมันทูเวย์มันสื่อสารได้อย่างแบบรวดเร็วมากคำว่าจริยธรรมของสื่อเนี่ยมันคือยังไงครับพี่คืออย่างนี้ครับถ้าเกิดในเชิงวิทยาการสักนิดหนึ่งมันจะมีคำว่าจริยธรรมกับจรรยาบรรณแต่ขอพูดถึงจรรยาบรรณก่อนครับก็คือว่าสื่อเนี่ยจะต้องมีในการทำงานออกไปไม่ว่าจะเป็นสื่อใดๆจะเป็นหนังเป็นละครเป็นข่าวเป็นรายการเกมโชว์แล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นสื่อหมดคุณจะต้องทำหน้าที่แบบที่เป็นกลางครับไม่เอ็นอีโดยเฉพาะที่เห็นชัดคือเรื่องข่าวสารให้ข้อมูลที่ครบถ้วนไม่บิดเบือนส่วนของจริยธรรมเนี่ยมันเป็นความสำนึกในเรื่องของมันจะมีเรื่องของอะไรเรื่องของจริยธรรมเรื่องของความถูกต้องความเหมาะสมเข้ามาซึ่งหมายความว่าบางคนเนี่ยทำถูกจรรยาบรรณแล้วแต่อาจจะผิดจริยธรรมแล้วเทคโนโลยีที่มันมีผลกระทบต่อจรรยาบรรณและจริยธรรมอย่างไรอย่างที่บอกว่าพอไปในยุคของดิจิตอลเนี่ยพอพูดถึงคนที่เป็นผู้ผลิตสื่อเนี่ยมันจะไม่ใช่คนที่ทำงานเป็นหลักอย่างทางพี่ทำและที่เป็นผู้ผลิตรายการทีวีแต่เดี๋ยวนี้ทุกคนก็เป็นผู้ผลิตสื่อได้แล้วพอทำแล้วถ้าเราขาดความระมัดระวังความรอบรู้หรือความที่มีความรับผิดชอบต่ออะไรอะต่อสังคมคนเราก็อาจจะเผลอผลิตอะไรในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไปอย่างแต่คือถ้าสมมติว่ามันเป็นสื่อออนไลน์ที่น้องๆอาจจะผลิตมาเพราะคิดว่าคำเหล่านี้เราใช้กันปกติเราเรียกเพื่อนเองมึงกูข้าสัตว์เลื้อยคลานก็ออกมาเต็มไปหมดซึ่งเวลาถ้าเราไลฟ์โชว์อยู่พอดีเพื่อนอาจจะมาทักเอ้ยอะไรวะแต่มันออกไปแล้วคือสื่อมันโดนออกไปโดยที่เราไม่ได้คัดกรองหรือจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่มันมีผลและมีอันตรายต่อเด็กที่ได้เสพครับในมุมมองของคำว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณเนี่ยในองค์กรใหญ่ๆคนที่เป็นผู้ผลิตสื่อต่างๆจริยธรรมหรือว่าจรรยาบรรณส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสื่ออย่างไรบ้างคือสื่อนี้ก็เป็นอะไรอ่ะเป็นสถาบันที่จริงๆแล้วมีอิทธิพลต่อสังคมมากครับสื่อสามารถจะชักนำพฤติกรรมของคนได้หมดเลยจะไปทางดีหรือทางไม่ดีเพราะนั้นถ้าเกิดสื่อทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีนะครับหมายความมีความรับผิดชอบมีจรรยาบรรณและมีจริยธรรมเนี่ยสังคมก็จะเอ็นไปสู่ในทางที่ว่าดีได้เพราะนั้นอันเนี้ยมันก็เลยเหมือนกับมันคือมันเป็นเรื่องของบทบาทที่มีความสำคัญอยู่แล้ววันเนี้ยก็เลยอยากจะพูดในมุมของผู้เสพคนที่เป็นคนรับอะครับคือเสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรองก็คืออย่างนี้ครับว่ามันคงจะไปห้ามไม่ให้ดูสิ่งที่มันไม่ถูกหรือไม่ควรได้เพราะมันเปิดมามันก็เจอแล้วเกิดว่าเราดูแล้วเราต้องตั้งสติก่อนว่าครับเราจะเชื่อไม่เชื่ อเราคิดเห็นยังไงกับข้อมูลนั้นๆครับผมเราจะยอมเป็นเหยื่อเขาไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องใช้สมองครับในการที่จะต้องตั้งสติจริงๆในฐานะเป็นคนเบื้องหน้าและเบื้องหลังครับเราจะมีสำนึกและปฏิบัติตัวอย่างไรปลอดภัยต่อตัวเองแล้วก็ดีต่อผู้อื่นคืออย่างนี้ครับคนจริงเป็นเรื่องที่นะที่พี่ทำงานสื่อมา30กว่าปีแล้วอันนึงครับที่เราใช้เป็นหลักเวลาทำงานคือให้เราคิดว่าสิ่งที่เราคิดแล้วก็สิ่งที่เราจะสื่อสารออกไปเนี่ยเหมือนกับทำให้คนในครอบครัวของเราดูอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆเลยเราก็จะยับยั้งหรือตรองก่อน
ครับจากหนักก็มันก็กลายเป็นเบาหรือว่าจากที่ไม่ควรมันก็กลายเป็นสมควรอันนี้ก็ใช่หลักการง่ายๆครับครับมันก็สามารถจะทำให้เราไม่ไปหลงผิดในการที่สร้างสื่อที่ไม่ดีออกไปคือผมเป็นคนเบื้องหน้าเนี่ยถ้าสมมติว่ามีคนมาจ้างรีวิวมีคนมาจ้างรีวิวของสินค้าสมมติเราก็ต้องไม่พูดเกินจริงผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเอาตัวเข้าไปผูกอยู่ในโลกของออนไลน์โลกของความจริงซึ่งเราก็อาจจะมองไม่เห็นว่าโลกของความจริงของเรานั้นมันคืออะไรเพราะเราอะเสพสื่อเราดูโซเชียลเยอะเกินไปเราไปเอาความสุขของคนอื่นมาเปรียบเทียบกับความสุขของเราอย่าทำเด็ดขาดนะครับคือโลกเดี๋ยวนี้เราไม่สามารถจะควบคุมหรือไหลตามมันไม่ทันเนี่ยสิ่งเดียวที่เราจะต้องทำเลยคือเราต้องมีสติเราอย่าไหลไปตามโลกครับอย่าไปคิดว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ใช่สิ่งไหนดีสิ่งนั้นใช่คิดในใจแล้วก็อย่าเพิ่งไปแชร์อย่าเพิ่งไปส่งต่ออย่าเพิ่งไปไหลกับตามความรู้สึกเพราะเขาบอกว่าเราเสพอะไรบ่อยๆใช่จะกลายเป็นคนแบบนั้นโดยภาพรวมแล้วอยากให้พี่อันสรุปให้กับทุกท่านได้ฟังกันครับว่าแนวคิดหรือวิธีการยังไงเราถึงจะอยู่ในสื่ออยู่ในสังคมสื่อดิจิตอลได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพครับจริงมันก็คือสิ่งที่เราพูดกันมาตลอดเวลาแล้วคือเรื่องสติจริงๆเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้เหมือนกับที่คุณชมพูพูดนะครับว่าเราเป็นทั้งผู้ผลิตขณะเดียวกันเราก็เป็นทั้งผู้เสพเหมือนกับพี่มีอาชีพผลิตสื่อเนาะทำรายการทีวีทุกวันเลยแต่ว่าตัวเองก็เสพด้วยก็ดูงานของคนอื่นดูที่เขาโพสต์มาอะไรเงี้ยขอให้ใช้สติถ้าเกิดคุณจะเป็นคนโพสต์ไม่ว่าจะแค่เขียนข้อความใดๆไปนะเราใช้สติก่อนที่จะสื่ออะไรลงไปนะครับขณะเดียวกันถ้าเกิดเราเป็นคนเสพเราก็อย่าตกเป็นเหยื่อของสิ่งที่เราอ่านสิ่งที่เราดูสิ่งที่เราเห็นมันต้องใช้สตินะครับใช้ความอดทนใช้ความรู้ว่าคือเราต้องอ่านให้เยอะๆมันก็จะรู้บอกว่าเท่าทันกับสังคมรู้กับบริบทของโลกวันนี้ขอขอบพระคุณมากนะครับพี่อั๋นน้องแอมครับพี่อั๋น